Gracioso สวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กันที่ Gracioso Specialty Coffee คาเฟ่ย่านนนทบุรีที่ถูกปรับปรุงใหม่นะคะมาให้มีความหลากหลายของทั้งกาแฟมากขึ้นนะคะแล้วก็เครื่องดื่มที่นี่เนี่ยมีเป็นโอ้โหเยอะแยะมากมายเลยล่ะค่ะมีทั้งกาแฟทั้งมัทฉะช็อกโกแลตชาผลไม้น้ำผลไม้โซดาอะไรพวกนี้ก็มีนะคะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยเขายังมีกาแฟต่างประเทศมีกาแฟ Specialty นะคะให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยเพราะว่าที่นี่เนี่ยเขาเป็นโรงคั่วเองด้วยล่ะค่ะชื่อโรงคั่วว่า Gracioso Coffee Roaster นะคะและที่สำคัญเนี่ยใครมาที่นี่นะคะไม่ต้องกลัวเลยเพราะว่าน้องๆบาริสต้านะคะเขาบริการดีมากๆเลยพอเราเดินเข้ามาปุ๊บเนี่ยเขาก็จะกล่าวทักทายเรานะคะแล้วก็จะสอบถามว่าเราเนี่ยชอบทานอะไรเนาะเขาก็จะแบบแนะนำดีมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นกาแฟมัทฉะนะคะอย่างเราอย่างเงี้ยเราก็แบบอยากลองกาแฟใช่ไหมเราก็เลยสั่งกาแฟไปซึ่งก็วันนี้เนี่ยสั่งเป็นเมนูแบบ อยากลองเป็นเมนูสดชื่นสดชื่นนะคะก็สั่งเป็นตัวฮันนี่พีซึ่งอันนี้เนี่ยน้องก็กำลังทำให้อยู่นะคะแต่น้องเขาก็บอกมาว่ามาที่เนี่ยทานกาแฟอย่างเดียวไม่ได้นะคะน้องเขาก็สั่งแบบน้องเขาก็แนะนำเป็นแบบพวกมัทฉะช็อกโกแลตนะคะแล้วก็มีครัวซองด้วยครัวซองที่นี่อร่อยมากๆเดี๋ยวเราไปดูกันอันนี้ก็แอบมาดูน้องเขาทำเครื่องดื่มให้เรานะคะนี่มาแล้วเมนูฮันนี่พีชสดชื่นมากๆเลยล่ะค่ะว้าวและอันนี้นะคะน้องก็กำลังทำตัวชามัทฉะให้นะคะซึ่งเมนูนี้เนี่ยน้องก็บอกว่าเป็นชามัทฉะน้ำผลไม้นะคะก็คือเป็นมัทฉะแล้วก็ราดลงบนน้ำเสาวรสเมนูนี้เนี่ยขายดีมากๆเลยใครมาก็ต้องสั่งนะคะใครที่แบบไม่ชอบทานกาแฟนะคะแต่แบบอยากมาลองมัทฉะเมนูนี้ก็อร่อยเหมือนกันนะคะเป็นเมนูที่หอมมัทฉะมากๆแล้วก็แบบความกลมกล่อมของเสาวรสเนี่ยมันเข้ากันกับมัทฉะสุดๆเลยนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็ดูสีสันน่าทานมากๆได้ชิมแล้วก็ชอบเป็นอีกเมนูที่ชอบมากๆของร้านนี้นะคะนี่ก็เป็นหน้าตาของเครื่องดื่มและขนมที่สั่งมาในวันนี้ค่ะทุกคนมีทั้งกาแฟน้ำผลไม้ชามัทฉะแล้วก็ช็อกโกแลตนะคะและที่สำคัญก็สั่งครัวซองมาด้วยนะคะครัวซองร้านนี้เนี่ยอร่อยมากๆแล้วมีให้เลือกตั้ง11รสชาติเลยนะคะซึ่งรสชาติที่เลือกมาก็เป็นรสเลมอนนะคะทานเสร็จแล้วก็เดินดูในร้านสักนิดนึงนะคะทุกๆคนที่นี่นะคะเขาก็จะมีพิวเร่มีวัตถุดิบที่เอามาทำกาแฟทำเครื่องดื่มนะคะแล้วก็มีเมล็ดกาแฟคั่วเยอะมากๆเลยค่ะใครที่เปิดร้านกาแฟนะคะหรืออยากจะเปิดร้านกาแฟนะคะมาที่นี่เนี่ยไม่ผิดหวังแน่นอนเขามีอุปกรณ์ขายด้วยนะคะมีแบบเครื่องชงนะคะอุปกรณ์ทำกาแฟเนี่ยหลากหลายมากๆและที่สำคัญมีที่ให้นั่งทำงานด้วยใครอยากหาที่นั่งทำงานชิวๆก็มานั่งทำงานที่นี่ได้นะคะแล้วก็ระหว่างที่เดินดูนะคะน้องๆ นะคะก็บอกว่ามาลองโซนสโลบาดูไหมนะคะอันนี้ที่เห็นอยู่เนี่ยอุปกรณ์ทำกาแฟของเขานะคะหลากหลายจริงๆมีทั้งดริปมีทั้งแอโรเพสนะคะแล้วก็อันนี้เนี่ยน้องเขากำลังจะสกัดกาแฟแบบดริปนะคะให้ชิมซึ่งตัวที่น้องให้ชิมเนี่ยมีชื่อเมล็ดกาแฟว่าเอธิโอเปียสกรูจีวันนะคะซึ่งน้องเนี่ยก็จะสกัดกาแฟให้เราไปแล้วก็อธิบายให้เราฟังไปตลอดเลยนะคะว่าวิธีการสกัดนะคะมันต้องทำยังไงอะไรแบบนี้ซึ่งใครที่แบบว่าเป็นโฮมบรีเวอร์อยู่ที่บ้านแบบทำกาแฟอยู่ที่บ้านอ่ะก็สามารถมาที่นี่ได้แล้วก็มาลองสั่งสโลบาที่นี่ได้นะคะแล้วก็แบบถ้าเกิดว่ามีทริคหรือแบบอยากสงสัยตรงไหนอ่ะก็สอบถามบาริสต้าที่นี่ได้เลยนะเพราะว่าบาริสต้าที่นี่เนี่ยเขาถูกเทรนมาดีมากๆเลยนะคะเจ้าของร้านนะคะแอบได้ยินมานะคะน้องบาริสต้าก็บอกว่าเจ้าของร้านที่นี่เนี่ยเป็นถึงคิวอาราบิก้าทั้ง2ท่านเลยนะคะเป็นคิวเกรเดอร์ทั้ง2ท่านเลยซึ่งก็โหเดี๋ยวนี้เนี่ยไปร้านกาแฟที่ไหนถ้าอยากได้ความมั่นใจว่ากาแฟจะอร่อยจริงๆเนี่ยก็ต้องมีใบประกาศนียบัตรรับรองนะคะซึ่งที่นี่เนี่ยเจ้าของร้านคั่วกาแฟเองและก็เทรนพนักงานเองกับมือและที่สำคัญนะคะ
ร้านนี้เขายังเปิดเป็นอะคาเดมี่นะคะสอนทำกาแฟด้วยสอนโดยคิวเกรเดอร์ที่เป็นเจ้าของร้านนี่แหละค่ะได้ชิมดริปของน้องแล้วเนี่ยอร่อยมากๆเลยอันนี้ก็เป็นบิวิ้งไกด์นะคะซึ่งน้องเขาก็สกัดดริปแล้วก็ให้ชิมให้เทสนะคะวิธีการทานก็ง่ายมากๆแล้วร้านนะคะก็อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลเลยนะคะทุกคนอยู่ตรงปากซอยสามัคคีนนทบุรีตรงแถวแถวตรงข้ามกับการประปานะคะขับรถมาก็ได้นะทุกคนขับรถมาที่โครงการOne Food Avenue นะคะแล้วในเนี้ยเขามีลานจอดรถให้จอดรถได้เยอะแยะมากมายเลยนะคะขับรถมาก็เลี้ยวรถเข้ามาในโครงการ One Food Avenue นะคะเข้าไปจอดในโครงการนะคะแล้วก็รับบัตรจอดรถมาสแกนบัตรที่ร้านได้เลยร้านเขาจะอยู่ติดริมถนนเลยนะคะฝากไว้ด้วยนะคะกับ Gracioso Specialty Coffee มาลองชิมกันเยอะๆนะ